มายังไงออกมาครับเด้อมันไม่ขึ้นว้าวลองกดในมือถือดูหน่อยว่าเสียงเข้าหรือเปล่าเสียงเข้าไหมเปิดเฟซเปิดได้ครับได้ทั้งสองสองแล้ว YouTube นี่เกิดข้อผิดพลาดนะสะกดยังไงเขากดสะกดอย่างนี้แล้วยังไงเนี่ยงองูไม่หันอากาศตัวยอยักษ์ป๊ะมาแล้วเกิดข้อผิดพลาดนะสะกดยังไงเขากดสะกดได้แล้วยังไงเนาะเอาละดูตัวมาละโอเคครับเรียบร้อยครับใครใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จมาลากกับปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกเพ่เฮ้ยก็ขวางโลกสิแบบเนี้ยปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้เนาะขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเป็นงั้นไปซะอีก
จะไปต่อได้ไหมเนี่ยงั้นวิชาปรัชญาเขาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันทั้งโลกใบนี้คืออะไรทั้งนั้นอ่ะเออน่าคิดกันเนาะเอาไทยว่าสรุปว่าเป็นปรัชญาแท้ๆล้วนๆโดยที่ไม่มีข้อตำหนิก็สรุปกันเอาเองก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆวิชาปรัชญาที่ร่ำเรียนเขียนอ่านกันทั้งโลกใบนี้นะครับลุงเหงาะก็ยังไม่เคยเห็นใครสรุปในเรื่องของนิยามปรัชญาให้มันคนให้มันเกิดการคงที่ไม่ดิ้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันยังไม่เคยเลยนะครับนะทั้งฟังมาทั้งอ่านมาทั้งสอบเอาคะแนนครูบาอาจารย์มาในระดับปริญญาตรอกยาตรีเนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปกันงั้นตำราที่เขาเขียนไงท้องตลาดเวลาเนี่ยนั่นก็แย่สิครับคนเขาเขียนตำราให้ศึกษาเราเรียนกันเนี่ยศาสตราจารย์เฟยศาสตราจารย์เฟย จะเชื่อถือไม่ได้เชียวหรือลุงไม่แซ่บไปถามคนเขียนเอาเองอะไรกันนะที่แน่คือไม่มีคำจำกัดความที่แน่นะครับจะเป็นทฤษฎีปรัชญาก็ไม่ได้จะเป็นกฎปรัชญาก็ไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้ฮะจึงถูกทางฝั่ง วิทยาศาสตร์เขาวิพากษ์วิจารณ์กันไม่มีดีไม่มีดีเลยรับไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เงี้ยใช่ไหมครับพอเวลาจับมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาดีเบตกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญามักจะถูกวิทยาศาสตร์ตีแตกตัดตกหมดฝั่งปรัชญาก็งึมงึมไปต่อก็ไม่ได้นะครับนะมันจะแพ้เฉลยจะแพ้ฝั่งวิทยาศาสตร์เฉลยนะครับงั้นก็กลับมาใหม่ซะปรัชญาที่ว่าปรัชญาที่ว่านั้นนั้นที่เคยศึกษาเราเรียนกันมานั้นนั้นมันใช่หรือไม่ใช่นะลุงบอกว่ามันไม่ใช่นะถ้าใช่แล้วมันคืออะไรก็ต้องบอกว่าพุทธปรัชญาแล้วครับใช่คือตรงที่บอกว่าพุทธปรัชญาเนี่ยใช่แน่นอนด้วยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันย้ำพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนัชเชนัชเชสิบอกให้คำถามมีว่าปัญญามันคือยังไงปัญญามันเป็นยังไงมันคืออะไรเอาคำว่าปัญญาเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนเอา is am I ละนะปัญญาเนี่ยก็คือภาษาอีกแหละเอามาจากศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยพอจะรับรู้ได้ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227และศีลอื่นๆอีกเยอะเลยคำว่าศีลนะสมาธิพอจะรับรู้ได้เออเป็นไงงี้นะแต่ปัญญานี่สิมันคืออะไรกันคำตอบสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนคำว่าปัญญาที่ว่านี่เนาะความรู้สู้ปัญญาไม่ได้เอาความรู้สู้จินตนาการไม่ได้เอาละสิแล้วจินตนาการกับปัญญาที่เนี่ยเออจินตนาการมันคืออะไรเก
จินตนาการภาวนาได้ไหมศีลสมาธิภาวนาปัญญาเออเข้าท่านะภาวนามันต่อด้วยปัญญาก็พอไหวใช่นะจินตนาการแล้วมันจะเกิดปัญญาไว้ตรงไหนวะเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุดจินตนาการสินะก็กลายเป็นปัญญาสรุปแล้วปัญญาเนี่ยจินตนาการเอาก็ไม่ได้หยุดจินตนาการเมื่อใดเปาะเชี่ยชั่วช้าเป็นคำตอบสุดท้ายได้ทันทีว่าอ๋อนี่แหละคือปัญญาปัญญาปัญญาศีลสมาธิภาวนาถ้าบอกว่าภาวนาคือจินตนาการอ๋อสุดภาวนานั่นเองถ้าบอกว่าภาวนาจินตนาการคือความคิดอ๋อมันคิดจนสุดความคิดนั่นเองเออเขาอย่างเงี้ยคิดจนสุดความคิดกับคิดแล้วก็หยุดคิดเนี่ยมันต่างกันตรงไหนวะนับพิจารณาครับคิดโอ้ยเรื่องเมื่อวานเนี่ยหวยมันออกไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับมันจบไปแล้วหวยมันออกเรียบร้อยแล้วหยุดคิดได้แล้วเนี่ยเอามาโสเลไปทำไมล่ะเออถูกก็ถูกไปสิเมื่อวานเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูกก็จบไว้ตรงนั้นเอามาคิดต่อทำไมล่ะเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าหยุดคิดได้ไหมครับหยุดคิดได้เนาะก็เพราะมันผ่านไปแล้วคืออดีตนั่นเองครับผมเรื่องอดีตโอ้ยพอแล้วอะไรกันนะกันหนาฟังกันบางหัวหย่อนหูหย่อนหูยานมาแล้วพอแล้วอดีตเนี่ยพอแล้วจ้าจะดันด้นไปทำไมจะไปสอหาอะไรนะแต่ตาขาบกับขี้ฝอยจะไปควานหาขี้ฝอยหาตาขาบไปทำไมแล้วจะไปควานหาขี้ฝอยเพื่อหาตาขาบไปทำไมล่ะอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับสำนวนกวนอุราเนี่ยสำนวนกวนใต้อุราเนี่ยพอไหวไหมพี่สรุปได้ไหมเนี่ยนะปัญญาปัญญาเนี่ยผมว่านะเปอร์เซ็นต์ที่มันถูกต้องตรงจริงสุดก็คือ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันก็คือพุทธปรัชญานะคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะสี่บอกให้ที่ถือว่าถูกต้องตรงจริงมากที่สุดนะแทบจะไม่หย่อน 100% เลยแล้วครับนะแล้วปัญญาอย่างนั้นมันคืออะไรมันอยู่ในระดับไหนมันเป็นยังไงก็คำตอบสุดท้ายได้ไหมเนี่ยถ้าไม่เคยกินกินเลยเนาะนะเอาพริกก็แล้วกันคนที่ไม่เคยกินเกลืออย่างเงี้ยมันจะไปรู้ได้ไงว่าเกลือมันมีรสเป็นเช่นไรใช่ไหมนั้นความหมายของเกลือเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยถ้าไม่เคยกินเนี่ยมันก็จะไปรู้ความหมายได้ยังไงล่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาเหมือนกันแหละครับถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงตัวปัญญาโดยแท้มันก็บอกความรู้สึกไม่ได้หรอกครับก็ได้แค่ภาษาใช้กันมากี่ร้อยปีแล้วนะฮะปัญญาปัญญาวิสดอมเนี่ยนะเอาสรุปกันแล้วกันง่ายๆแบบพอไปกันได้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนอพอไหวไหมครับจะไปต่อไหมหรือว่าจะบ้านใครบ้านใคร
ถ้าบ้านใครบ้างครับลุงก็ปิดจอเดี๋ยวนี้นะกลับบ้านลุงเลยแล้วท่านจะอยู่ไงทีเนี้ยอยู่กับใครทีเนี้ยไม่ใช่เสพติดไม่ใช่เสพติดไปแล้วเลยเสพติดหน้าจอในจอลุงยอมรับว่าลุงเสพติดพอได้เวลาประมาณ2 ทุ่มมาแล้วใช่ไหมลุงยอมรับว่าเสพติดเสพติดในจอส่วนที่ท่านที่อยู่หน้าจอเสพติดหรือเปล่าไม่แสบก็ไม่เคยลิ้มรสมันจะไปเสพติดได้ไงนะลองลิ้มรสดูสิครับเออมันเสพติดเว้ยพอได้ไหมครับสรุปนะครับไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดนะว่าคำว่าปัญญาก็มาจากคำว่าพุทธปรัชญานั่นคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกลุงต่างหากที่มาต่อว่าที่มาต่อนะปัญญาที่ว่าเนี่ยลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาล นะสิบอกให้ก็แปลว่ามนุษย์โลกทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้ที่จะรู้เพราะมันเป็นมรดกเอาค่อยแบ่ง